กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับนุ่มมัธพรกับฝ้ายอรินทร์ดานะครับค่ะตอนนี้ก็ลืมตาดูโลกแล้วนะคะสำหรับน้องอันดานะคะลูกชายตัวน้อยของทั้งคู่นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะคลอดก่อนกำหนดเพราะว่าครรภ์เป็นพิษนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะหลังตรวจพบว่ามีภาวะครรภ์เป็นพิษแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงตัดสินใจผ่าคลอดคุณแม่ยังสาวฝ้ายอรินทร์ดาก่อนกำหนดถึง1เดือนครึ่งเมื่อเช้ามืดวันนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และทารกนะคะโดยมีคุณพ่อมือใหม่หนุ่มอรรถพรเข้าไปให้กำลังใจถึงห้องคลอดอยู่เคียงข้างภรรยาสุดที่เลิฟตลอดซึ่งพ่อหนุ่มและแม่ฝ้ายตั้งชื่อเล่นให้ลูกชายสุดน่ารักน่าชังว่าน้องอันดาแปลว่าเป็นที่สุดส่วนชื่อจริงรอพระผู้ใหญ่ที่นับถือตั้งให้ค่ะตอนนี้แข็งแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกครับแต่ว่าตอนที่คลอดเนี่ยอันดาเขามีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงแต่คุณหมอและคุณพยาบาลก็ดูแลอย่างดีมากก็ทำให้อุณหภูมิปกติครับมันก็เป็นความตื้นตันใจในชีวิตนะฮะพอมีลูกแล้วก็ต้องทำงานมากขึ้นไม่เลิกติด กระแดะน้อยลงฮะกระแดะในการรับงานน้อยลงครับมีอะไรก็จะพยายามทำให้มากที่สุดเพื่อจะได้ตังค์มาเลี้ยงลูกซึ่งตอนนี้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยแข็งแรงดีส่วนแผนมีทายาทคนต่อไปคุณพ่อป้ายแดงเผยว่าอยากได้ลูกสาวแต่ขอเว้นวรรคพักอู่สัก1ปีค่ะได้ไหม